จริงเป็นอะไรป๊าปเอ๊้ายคไมือ่อะไรออกขตัวำแหไป้งถอึ่ะงไม่โอนเคะว่ะขำแห้งคืออะไรอ่ะป๊าป๊าคืออะไรอ่ะฮะเธอคิดถึงคิดถึงอะไรอ่ะคิดถึงอ่ะไปตั้งหลายวันหนูอ่ะส่งรูปไปดูตั้งเยอะแต่ว่าแชทมันหายน่ะใช่มันอ่หะายไปแล้วเขาล้างแชทแต่หนูส่งรูปวันที่พี่ตัวเนหนีู้ยเปหนิูดขตอัโวทษนไะอคะดอลที่ไปป๊าทป๊าำหนตูามปีสัญหนญวดาด้ไวมย่นไะด้วันนั้นน่ะสปอนเซอร์คลินิกก็เข้าอ่ะก็แบบว่าก็เลยต้องหน้าใสอ่ะเป็นไอดอลเพราะเขาบอกว่าสปอนเซอร์คลินิกเข้าเอาเงินไว้ก่อนน่ะแต่จฉัรินงมนัะนคะหายอ่ะคืออะไรอ่ะนี่ดิครับทำไมรีทักมาบอกปาว่าอะไรนะทักมาอะไรอ่ะคืออะไรเกิดอะไรขึ้นคืออะไรอ่ะเขาทักมาว่าอะไรอ่ะทักมาขอโทษที่ทำตามสัญญาไม่ได้พี่ฝสาักญดญูาแลอะไรอ่ะก็ปาฝากดูแลเราอ่ะอ่ะฮะอืมก็เลยงงเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาฝากดูแลหนูด้วยคืออะไรเขาฝากดูแลตัวเองได้นะแล้วก็ต้องฝากดูแลคนอื่นดูแลกันไปกันมาคืออะไรคืออะไรอ่ะแล้วคืออะไรนะไม่อยู่นั่นสิคืออะไรทำไมหนูเห็นเขาส่งข้อความไปหาหลายๆคนเลยอ่ะอืมกลับมากูเล่นแล้วเพี้ยฮัลโหลฮัลโหลครับครับคืออะไรที่เราส่ง SMS มาคืออะไรครับก็ตามนั้นน่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นพี่อยู่ไหนอ่ะพี่อยู่สี่แยกอะไรสิยังสี่แยกนักข่าวสี่แยกนักข่าวอ๋อหนูอยู่โรงพยาบาลครับเคยจะให้พี่ไปหาใช่ไหมก็ได้ครับอยู่กับพี่โรเซนน่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาป่ะป่ะ let's go ปึ๊บปั๊บดึ๊บป๊ากระเป๋าอะไรอะไรขึ้นไปแล้ว304 304นี่รางวัลคนขยันของบูแพนด้าเป็นไงภูมิใจในตัวหนูไหมขยันตังด้วยเหรอตังมีเท่าไหร่อ่ะตังตอนนี้ในกระเป๋ามีในบัญชีในบัญชีตอนนี้มีแสนหนึ่งครับพี่เนี่ยใช่อ่ะมีแสนหนึ่งเลยเหรอใช่ก็ไว้ป๊าป๊าให้หมื่นหนึ่งแล้วก็ฟาร์มไงร้อนตังไว้ได้สัก50,000ป๊าป๊าไปทำอะไรอ่ะแต่งรถคันนี้หรอไม่มอไซค์อ่ะมอไซค์50,000เลยหรอใช่มอไซค์มอไซค์ปาเช่บ๊อบโอ้ยบอสหนูก็มีมอไซค์ป๊าเหลือไปแต่งพร้อมกันในเบสอ่ะชื่อไอ้บ๊อบบอหนูยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยอ่ะเดี๋ยวเอาไปแต่งกันเดี๋ยวหนูแต่งเครื่องให้ไปของขวัญปีใหม่นี่เป็นไงล่ะเก็บไว้เถอะไม่ต้องมาให้ของของขวัญหรอกดูแลตัวเองเถอะแบบของขวัญปีใหม่อ่ะแบบให้กระเช้าแบรนด์อะไรเงี้ยแบบว่าป้าไม่ต้องกินแบรนด์หรอกแบรนด์มันแบบกินไปก็เท่านั้นน่ะเป็นไรปะเนี่ยไม่ได้เป็นครับทำไมขำแห้งไม่นะหนูก็ขำปกติหนูก็ขำปกตินะไม่ใช่ไม่ได้ขำแบบนี้ปกติหนูขำยังไงหรือว่าหนูก็ขำแบบนี้นะไม่ใช่ลงรถปะเอาไปไหนอ่ะลงรถปะไปไหนก็ไปลงรถไปไปด้วยกันไม่เอาไปด้วยไม่ไปไหนก็ไปปะโอ้ยไม่เอากลับมาเป็นหมูแพนด้าคนเดิมแล้วเข้ามาคุยกันปะนี่ไงหนูก็เป็นหมูแพนด้าคนเดิมไม่เราจะมาแอนทำไมเพื่อแอนเพื่อหนูแอนอะไรอ่ะเนี่ยก็อยู่ก็แอนนั่งอยู่แล้วก็แอนคืออะไรแต่หนูก็นั่งหลังติดเบาะเหมือนเดิมนะป๊าไม่ได้นั่งคือแอนนะคือเพื่อวันฮาเพนไม่ได้แอนแอนติดเบาะเกานงเกาหน้าคือสิวขึ้นหรือไงอะไรยังไงสิวขึ้นน่ะไปทำอะไรมาสิวขึ้นนอนดึกคันหัวแล้วเนี่ยไม่ได้สระผมแม่ผู้ชายจุ๊บมาเหรอไม่ใช่ไม่มีอ่ะจริงอ่ะไม่มีจริงอ่ะจริง
แล้วตำรวจมาส่งคือไงกี้กับตำรวจนี่ชอบคนในเครื่องแบบหรือไงไม่ใช่เขาแบบมันคือไงต้องแบบเอากระบองตีหรือไงเทเซอร์ช็อตอย่างเงี้ยไหมหรือไงเราที่ซาดิเราที่ซาดิเหมือนกันเนี่ยคือไงชอบความรุนแรงเงี้ยหรอไม่หนูก็ขำแบบนี้นะปกติอย่างใจลีนปาคุยลีนกันโอเคให้หนูรอนี่ไหมไปด้วยกันเนี่ยได้ได้เผื่อคุยธุระสำคัญไงอ๋อแม่คือธุระสำคัญเลยมีธุระอะไรว่าไงค่ะสวัสดีครับดีครับหือหว่าหือใครว่าอยู่ไซบี้ส่งเรื่องที่ส่งข้อความไปใช่ไหมครับหนูคุยส่วนตัวก่อนได้ไหมอ่ะไปก็มาปะได้เย้ว่าไงคือทะเลาะกันเรื่องพี่ดีแลนน่ะหึทะเลาะกันเรื่องดีแลนใช่ทำไมเหรอเรื่องอะไรคือมันเริ่มตั้งแต่แบบประมาณ2เดือนที่แล้วอ่ะน้องอ่ะชอบพี่ดีแลนจึงอย่าเพิ่งแซวอย่าเพิ่งแซวรู้มาตลอดไงตอนนั้นน่ะแต่ว่าเหมือนน้องโดนพี่ดีแลนปฏิเสธอ่ะฮะแล้วเนี่ยช่วงเวลาผ่านมาหนูก็เลยคิดว่าน้องลืมแล้วแบบไม่ได้รักแล้วไงพอเนี่ยมาช่วงเนี้ยที่พี่แหละให้พี่แล่นมาตามสืบเรื่องหนูอ่ะมันเลยแบบใกล้ชิดหนูก็เลยรู้สึกหวั่นไหวอ่ะใช่ชอบไปนะแล้วคือน้องรู้ไงตอนแรกหนูก็เลยทำข้อตกลงกันว่าหนูจะตัดพี่แล่นออกแล้วก็เลือกน้องแต่หนูทำตามสัญญาไม่ได้นะหนูก็เลยไปบอกน้องตรงๆแล้วน้องก็เลยบอกว่าขอตัดความสัมพันธ์กันเป็นพี่น้องกับหนูใช่เหรอผมพูดอย่างนั้นเลยแล้วเรารู้สึกไงก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะคือหนูไม่ได้อยากตัดน้องไงแต่หนูก็ทำตามสัญญาไม่ได้อ่ะหนูไม่ค่อยโอเคแล้วต่อไปเราจะทำไงต่อสวัสดีครับพี่แง่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะหมายถึงกับน้องเหรอกับชีวิตเราก็คงใช้ชีวิตปกติไปก่อนอ่ะก็เราเลือกไปแล้วอ่ะเพราะว่าน้องเขาก็รู้สึกชอบอยู่ไงมันก็คงเจ็บแหละหนูเป็นพี่สาวอ่ะเรื่องความรักสำหรับพี่น้องถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่เจ็บที่สุดก็คือการตัดพี่ตัดน้องอันนี้เจ็บที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็คือพี่น้องมันก็หนีกันไม่พ้นอย่างความรักเปรียบเทียบก็เหมือนกับผู้หญิงผู้ชายถ้าเกิดสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันเลิกลาหรือสักวันหนึ่งแฮปปี้เอนดิ้งมันก็เกิดขึ้นได้หมด
แต่ความสัมพันธ์แบบพี่น้องหมายความว่าพี่น้องเราตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วมันก็อยู่ที่ตัวหนูแล้วกันมันก็เป็นเรื่องของระหว่างเราสองคนพี่ก็งงๆพี่เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองทีนี้พี่ก็ได้รับคือสำหรับหนูอ่ะหนูไม่เคยตัดน้องเองแต่น้องตัดหรือเปล่าไม่คิดจะตัดด้วยว่าไงพี่ประจักษ์ชวนพี่จกบูนอะใครชวนกูนะพี่ประจักษ์ครับกูไม่ว่างแค่นั้นแหละไม่พี่ประจักษ์ยังไงเนาะแล้วเราจะนั่นแหละทำตามของเราไปคิดยังไงก็ทำไปแล้วอยู่ตรงไหนมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นครับน้องก็ยังเด็กสักวันหนึ่งน้องก็น่าจะเข้าใจก็ตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่ได้คุยกับน้องนะหนูไม่คุยกับน้องเลยไม่รู้สิไม่อยากทักหรอกกลัวไม่อยากทักไม่แบบกลัวทักไปแล้วแบบยังไงน้องก็คงไม่ตอบลองดิเดินเข้าไปทักเลยลองทักดูยังไม่ใช่เราตัดบทว่าเราไม่ทักเราก็ลองเข้าไปทักดูพี่เดียวนะพี่สวัสดีครับเงียบเลยอยู่ป่ะเนี่ยหลับป่ะเนี่ยโหลเฮ้ยยุ่งยุ่งหรือว่าหลับแล้วเป็นไงเรากับนิแรมไปถึงไหนแล้วไม่คือเอาจริงมันยังไม่ได้ถึงไหนเลยมันแค่เรารู้สึกเฉยๆเองพี่สำหรับเรื่องนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่สอนใครได้ไหมเพราะว่าโดยตัวพี่เองพี่ก็ล้มเหลวมาเหมือนกันในด้านความรักแต่สิ่งที่พี่แนะนำได้ก็คือซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะครับครับโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมค่ะก็ประมาณนั้นน่ะไม่หนูก็ฝากพี่ดูน้องด้วยไม่พี่ไม่ฝากก็ดูแลเองดิเอ้าก็พี่เป็นพ่อนะไอ้โมเนียมีลูกตั้งไหนแล้วไอ้พี่เป็นพ่อไงอ่ะแล้วเราไม่เป็นพี่เหรอก็เป็นก็เป็นก็ดูแลดิทำไมอ่ะไม่มีอะไรคุยแล้วนะบายละเจอกันว้านั่นสินี่เป็นการทำตาคุณคริสคุณคริสว่าเขาคุยอะไรกันหนูคุยส่วนตัวก่อนได้ไหมอ่ะไปก็มาปะได้อะไรวะเนี่ยคริสเขาคุยอะไรกันแล้วทำไมเขาต้องคุยส่วนตัวแปลว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำทุกคนคิดว่าอย่างไรทุกช่วงมันมีเงื่อนงำไหมเรื่องนี้คิด
คิดไม่ออกโว้ยครุ่นคริสตอนนี้กำลังครุ่นคริสครุ่นคริสว่าเกิดอะไรขึ้นครุ่นคริสว่าเราทำอะไรหรือเขาจะคุยเรื่องอะไรล่าสุดป๊าป๊าบอกว่าไอรีนส่งข้อความมาหาป๊าป๊าเกิดอะไรขึ้นแต่หมูแพนด้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะเห็นเขาส่งให้หลายคนหมูแพนด้าไม่เข้าใจว่าเขากำลังจะส่งข้อความไปทำไมเยอะแยะหมูแพนด้าไม่ส่งอะไรให้ใครเลยหมูแพนด้าไม่ส่งอะไรเลยหมูแพนด้ากำลังงงแล้วก็สับสนว่าเกิดอะไรขึ้นแบบเกิดอะไรที่บางกาวาวนั่นสิแล้วยังไงดีแล้วยังไงยังไงป้าป๊าคุยอะไรเนี่ยแล้วป้าป๊าคุยอะไรลูกก็งงนั่งดีกว่านั่งดีกว่านั่งมาทีดีกว่าหน้าทามันจะต้องคุยกันยากแล้วก็คิดนี่ถ้านั่งคิดก็ต้องนานหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนูมารอป้าป้าคุยงานนะคะคุยป้า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 คือใครป้าป้าโนเนียครับหนูเป็นลูกอ่ะพูดใหม่พูดใหม่อีกทีสิป้าป้าโนเนียครับโอ้ my god ไปแล้ว1ได้ล้านอีก1เหรอเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย350มองเขามองเร็วมองโอเคครับมองเร็วครับจะกันครับไปเร็วมองซ้อเลยซ้อเหรอ350อีก1คืออะไรอ่ะเขาไปคุยงานแกสตันแล้วสตันแล้วได้ผ่านอีก1สตันไปแล้วสตันไปแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วป้าป๊าไปไหนแล้ววะรออ่ะโอ้โหป้าป๊ามารับแล้วเหรอไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะหมูแพนด้าลาทาเดใช่เหรอไหนอ่ะก็คือไงถือขั้นแต่พี่แต่น้องเนี่ยอ๋อแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนะป้าป๊ามันต้องแบบเล่าแต่แรกอ่ะมันจะได้เข้าใจอ่ะมันถึงขั้นนั้นเลยสายเลือดเดียวกันเลยป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับแต่นามสกุลเดียวกันให้เล่าเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวค่อยเล่าเออพูดไปสิหรือว่าตั้งแต่แรกอะหนูชอบพี่ดีแลนด์มานานมาก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 แล้วตั้งแต่แบบเขาเป็นเชฟอะแล้วทีนี้พอตอนหลังเขาก็เหมือนไปคบกับพี่จีเนลใช่ไหมหนูก็เลยแบบไม่ค่อยได้ยุ่งกับเขาเพราะแบบเขาก็มีคนที่เขาชอบแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยห่างๆหนูก็ใช้ชีวิตปกติไปของหนูแล้วทีเนี้ยหนูก็มารู้ที่หลังว่าพี่ไอรีนเหมือนจะชอบพี่ดีแลนด์หนูก็เลยคุยกับพี่ไอรีนว่าเป็นไปได้ไหมถ้ามันไม่ใช่คนนี้เพราะหนูก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบตัดใจได้แล้วหนูยังรู้สึกแบบไม่โอเคใช่หรือว่าเวลาเห็นเขาอยู่กับพี่ดีแลนด์น่ะสิ่งที่แบบหนูเคยอยู่อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาในหัวเหมือนกันแบบไม่ต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็กับผู้หญิงคนอื่นก็แล้วแต่เขาถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นพี่น่าจะคบกับใครก็ได้มันเป็นสิ่งของเขาแต่พี่ไอรีนเป็นพี่ของหนูไงคือมันคือเหมือนแบบคนที่เราสนิทที่สุดอยู่ด้วยกันมาตลอดคนที่เป็นพี่น้องกันแล้วก็พี่ไอรีนก็บอกว่าโอเคเขาสัญญาเพราะว่าเขาก็เพิ่งรู้สึกกับพี่ดีแลนด์ไปแค่5%แล้วทีนี้พอผ่านไปอีกวันนึงหนูก็เห็นเขาอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้เป็นแบบคือสำหรับหนูรู้สึกว่าถ้าคนพยายามที่จะตัดใจหรือห่างกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรเอาตัวไปคุกคีอยู่ใกล้ยิ่งอยู่ใกล้กันมันก็ยิ่งรู้สึกแต่เขาก็แบบว่ายังทำตัวแบบปกติกันอยู่อะไรเงี้ยไปเล่นด้วยกันไปเที่ยวทะเลด้วยกันวันนั้นหนูก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกหนูก็เงียบเงียบปะแต่ว่าเขาน่าจะรู้สึกว่าหนูไม่โอเคเขาก็เลยมาคุยกับหนูแล้วพอคุยกันก็เคลียร์กันอีกรอบหนึ่งเขาก็บอกว่า
โอเคเขาจะพยายามตัดใจแต่หนูก็บอกเขาว่าเอาอย่างนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ให้เขาทำเลยทำให้มันเห็นอ่ะแล้วพอผ่านแล้วคือประเด็นหนึ่งนะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่สิ่งที่เราทำผิดคืออะไรรู้ปะคืออะไรคืออะไรพี่น้องไงเราไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องเราให้ค่ากับเรื่องความรักอะไรแบบนี้เหรอไม่ใช่ป๊าป๊าเหตุผลให้หนูตัดพี่ตัดน้องอ่ะไม่ใช่เพราะว่าความรักนะแต่มันเป็นสำหรับตัวพี่ไอรีนอะสิ่งที่เขาตอบหนูว่าเขาคงรักษาสัญญาไม่ได้อ่ะหนูมองว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเขาสติเขาที่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกหนูเหมือนกันนะแล้วก็หนูมองเป็นแค่สติเขาเลยนะหนูไม่ได้มองเรื่องพี่แล้วคือตัดออกไปเลยนะการที่เพื่อนจะคบใครชอบใครมันเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องของเขาที่หนูไม่ได้สนใจแล้วแต่ที่หนูสนใจคือสิ่งที่พี่ไอรีนทำกับหนูมันทำให้หนูรู้สึกว่าเขาไม่ได้เห็นหนูเป็นพี่เป็นน้องหรือสิ่งที่เขาแคร์หนูไม่เท่าที่หนูแคร์เขาหนูพูดกับเขาว่าถ้าสมมุติว่าเราตกลงกันแล้วว่าหนูอยากหนูเป็นขอได้ไหมว่าพี่อ่ะไม่ชอบพี่ดีแลนแบบเราพยายามตัดใจไปด้วยกันถ้าแบบพี่เสียใจหนูก็เสียใจเหมือนกันหนูขอโทษที่แบบหนูต้องทำให้พี่รู้สึกลำบากใจแต่ตัวหนูก็รู้สึกลำบากใจที่จะพยายามตัดใจไปด้วยกันหนูก็จะไม่กลับไปยุ่งกับพี่ดีแลนเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราตกลงกันแต่แรกแต่สุดท้ายก็คือมันไม่ใช่เหมือนแบบโอเคค่ะเขาเลือกที่จะทิ้งเราพี่เราเลือกดีแลนเหมือนแบบเอาแล้วไอ้เหี้ยนะเขาหล่อตรงไหนวะฮะพูดดิก็ไม่รู้เขาหล่อตรงไหนหล่อไอ้เหี้ยนักหนาไอ้เฮ็ดแค่เขาน่ารักตอนที่เขาเพิ่งตื่นนะป๊าป๊าคือไงน่ารักตอนเพิ่งตื่นตอนหนูไอ้เหี้ยงั้นเดี๋ยวป๊าเพิ่งตื่นมาไอ้เหี้ยเข้าไปนอนสักแป๊บนึงน่าจะหนูรอดแล้วตื่นมาดูดิไอ้เหี้ยมันจะน่ารักไว้แล้วถ้ากลับไม่น่ารักกระทืบนะเออป้าน่ารักแน่เลยป้าต้องแบบอ้อยง่วงจังเงี้ยป้าต้องทำแบบนี้ด้วยนะโอเคไหมป้าน่ารักเลยน่ารักกว่าด้วยอ่ะหล่อตรงไหนวะตลกขอบคุณสำหรับ10เอ้ยสวัสดีครับพี่แพตตี้สวัสดีหมูน้าสวัสดีครับพี่ข้าวโอ้30บิ๊กครับแล้วไงต่อชีวิตอะไม่มีพี่สาวละก็ใช้ชีวิตปกติครับใช้ชีวิตปกติใช่ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันทำอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วน่ะนามสกุลเดียวกันแล้วพ่อจริงๆเราคือใครไม่มีพ่อจริงๆน่ะมีพ่อกี่คนมีพ่อแค่3คนมีป๊าป๊าลงรถป่ะลงรถป่ะไปไหนน่ะลงรถป่ะไปไหนอ่ะลงรถป่ะมันมีพ่อเยอะจังเลยพ่ออีกคนนึงเป็นพ่อแบบพ่อเลี้ยงอ่ะเพราะว่ามีแม่เป็นแม่อเมซอนแล้วแม่ก็เคยอยู่กินกับพ่อต๋อมมาก่อนก็เลยเป็นพ่อเลี้ยงส่วนอีกคนนึงเป็นแบบว่าพ่อบุญธรรมอ่ะเดียดอยู่เจิ้งอยู่มีแต่หุ้งอ่ะใช่แล้วก็มีป๊าป๊าทำไมพ่อเยอะจังเนี่ยปกติจริงๆแล้วพ่อมีแค่คนเดียวก็พอนะไม่จำเป็นต้องมีเยอะแยะอะไรขนาดนั้นก็เป็นพ่อกันลูกกันแล้วก็แบบก็ไม่ได้คิดว่าจะตัดขาดก็แบบว่าก็ดูแลการปกติเนี้ยหนูมีปัญหาเขาก็เข้ามาช่วยดูแลเล็กๆน้อยๆที่ช่วยได้ไปลงรถไปไปไหนอ่ะไปไหนก็ไปไปกับป๊าป๊าไงไม่ Oh my god ไปหาพ่ออีก2คนปะไม่เอานะอยากอยู่กับป๊า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 คนหนึ่งชื่ออะไรนะอยู่เขาอยู่แก๊งอะไรนะอยู่มีแต่หุ้งครับมีแต่หุ้งแล้วอีกคนนึงอ่ะพ่อต๋อมน่ะเป็นพ่อเลี้ยงต๋อมคือใครอ่ะพ่อต๋อมคือคนที่เมากินเหล้าเยอะๆอ่ะมีแต่หุ้งเขาอยู่ไหมตอนเนี้ยไม่อยู่ครับใช่เหรอใช่ก็นึกว่าเป็นพ่อคนเดียวเป็นพ่อคนแรกเสียใจนะหนูขอโทษนะป๊าป๊าทำไมเราไม่คุยกันก่อน
ไม่คุยกับใครไม่คุยกับป้าเหรอฮะก็นึกว่ามีลูกขอเป็นลูกก็คิดว่าเป็นพ่อโอ้โหตึงแล้วเพียงคนเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเรามีพ่อทั้งหลายคนโอ้ตึงแล้วนะแล้วถ้าเกิดเจอคนอื่นนี่ก็จะขอเป็นพ่อไม่แล้วหมูแพนด้าหลังจากเหตุการณ์นั้นหมูแพนด้าก็คิดแบบคิดมากขึ้นเลยว่าเราไม่ควรแบบเอาใครเข้ามาในชีวิตครอบครัวง่ายๆใช่ตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนกันตึงแล้วจ่อยดีกว่าไม่ควรที่เอาชีวิตใครเข้ามาง่ายๆจ่อยแล้วพอเข้ามาง่ายก็เป็นแบบนี้จ่อยแล้วจ่อยเลยดิหัวตกซะเลยไม่เอาว่าไม่อยากลงอ่ะถ้าลงรถแบบป้าหมูแพนด้าไปไหนล่ะวิ่งตามวิ่งตามก่อนวิ่งตามเถอะป้าต้องมาเรียกป้ารถหายอะตึกอีกเต้นหน่อยเต้นไล่ล่าป้าป้าโกรธน่ะหูเร็วกว่านี้ไม่ได้ด้วยไอ้บ้าเอ้ยป๊าป๊าว่าไงแล้วถ้าหนูจะขอเป็นลูกแท้ๆป๊าป๊าได้ไหมแล้วหนูก็จะสัญญาว่าหนูจะไม่หาครอบครัวเพิ่มแล้วหนูจะมีพ่อแท้ๆแค่คนเดียวแล้วถ้าใช้คำนี้และสิ่งที่ผมยอมรับให้ตัวคุณมาเป็นลูกวิผมซึ่งผมคิดว่าคุณเป็นลูกผมหนูก็คิดว่าปกติผมไม่ยอมรับใครง่ายๆนะครับจะปัดอะไรอีกแล้วอ่ะแต่ดูสิ่งที่คุณทำกับผมหนูทำอะไรอ่ะตรงเนี้ยผมไม่โอเคแล้วหนูทำยังไงอ่ะหนูขอโทษครับที่ไม่ได้บอกก่อนผมรับคำขอโทษต่อไปนี้ก็อย่าไปทำอย่างนี้กับใครล่ะ Oh my god เจอกันนะครับหมูแพนด้าไม่ต้องทำไงอ่ะชิบหายโอ้ my god แล้วหนูต้องทำยังไงหนูเครียดเลยเนี่ยสมองจะแตกทุกคนสมองจะแตกแล้วหนูต้องทำยังไงอ่ะแล้วหนูต้องทำยังไงอ่ะหนูต้องทำยังไงอ่ะแล้วหนูต้องทำยังไงอ่ะหนูต้องคิดก่อนอ่ะก็หนูไม่รู้นี่มันไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกเขาก็ไม่ได้ถามนี่ก็เขาไม่ถามอ่ะก็เขาไม่ได้ถามอ่ะโอ้น้ำตาหนูปล่อยอีกแล้วนะเขาไม่ได้ถามแล้วให้หนูทำยังไงอ่ะสู้แพนด้าโอ๊ยหนูจะทำยังไงอ่ะหนูเข้าใจนะว่าแบบเขาเข้าใจผิดแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าแบบว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูก็ไม่ได้ถามมันก็ผิดที่หนูไม่ได้เล่าเองแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถามหนูนี่นี่ไปเลยกูอยากเล่นดราม่าใช่ไหมนี่ไงและกูไปผมเด็กบึงนาครับอยู่เคทาวบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบึง